รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำนาปีนี้มันจะทำได้เหรอทำไมอ่ะผู้ชายคนนี้เขาคือเพศที่3ที่เขาบอกว่าเป็นกระเทยต้องสวยต้องเลิศเลอพอมาเจอท้องไร่ท้องนาเนี่ยอย่าเหมารวมทุกคนสิเราอาจจะแฮปปี้กับการได้เดินแบบเป็นกระเทยผิวแทนอยู่กลางไร่กลางแดดก็ได้เออช่วงไหนไถนากระเทยก็ไถนาก็ทำเองไถนาก็ทำเองวัวควายก็เลี้ยงเองโอ้อดีตอะเราอาจจะไม่กล้าแต่บางทีมันต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโตแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวความขยันไม่ได้ตอบโจทย์แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องความขยันแล้วมันเป็นเรื่องโครงสร้างแล้วแหละเบิกทางเดอะไพลอตสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้นี่ก้านายโยนทั้งหมดเนี่ยครับใช้เวลาในการทำงานหรือว่าใช้เวลาในการตีตัวเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์กับนา10ไร่ครับนี่แหละปุ๋ยคอกเพราะว่าใช้ทำไมต้องใช้ปุ๋ยคอกเพราะว่าปุ๋ยคอกมันไม่มีเคมีแต่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่ามูลไก่จะดีที่สุดเราเข้าไถข้าเสร็จเราก็จะได้โยนก้ากันผมทำนาข้าวแบบที่อยากจะทำแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการขายครับแต่มีน้องคนหนึ่งครับที่เขาทำพืชผลทางการเกษตรแล้วขายได้เขาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคนได้รับรู้ยังไงทำให้ผมอยากเรียนรู้น้องคนนี้เขาทำให้เกิดไวรัลได้เขาไม่ได้เจาะจงที่จะขายข้าวแต่เขาทำคาแรคเตอร์ตัวเองให้มันได้ขายข้าวขายพืชผลทางการเกษตรและทำให้ครอบครัวเขาฟื้นขึ้นมาได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะพาไปเจอมาขอพบคุณโอวาครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอันนี้คือโรงงานขายข้าวมาโรงงานขายข้าวพอดีผมเห็นในคลิปอ่ะแล้วเขาที่แต่งเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะก็นั่นแหละโอวาอันนี้แหละใช่ไหมอันนี้แหละโอวาคนขายข้าวอันนี้คือมาประจำถูกบ้านแล้วเนาะจ้าออเดอร์มาแล้วจ้าเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อนุมาทำไมอะคะสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังคุยกับแม่คุยกับน้องอยู่ก็เลยว่าขออนุญาตที่จะมาถ่ายโอวาพอดีพี่เนี่ยเรียนรู้เรื่องข้าวเรื่องอะไรมาแล้วแต่มันไม่ประสบผลสำเร็จในยุคนี้ที่เขาทำเรื่องข้าวแล้วประสบผลสำเร็จเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยไหมที่ทำเรื่องนี้เรื่องข้าวโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็จะเป็นคนแรกๆนั่นแหละค่ะปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงก็เป็นสาวออฟฟิศที่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับตอนที่เข้ามาแรกๆพ่อเล่าให้ฟังหน่อยพอมาแรกๆเขาจะยังไม่ได้ทำอะไรกันนอนอยู่กันในห้องเขาอาจจะคิดสั้นด้วยตอนนั้นเขาคิดสั้นเรื่องอะไรมันเครียดเขาไม่มีงานทำนอนอยู่เฉยพอดีแม่เขาเห็นเขากินยาแม่เขาไปปัดทิ้งแม่ก็ก
องไม่รู้เหมือนมีบุญวันนั้นทีนี้แม่ก็พูดกับเขาขอโทษเขาเขาโตแล้วก็ไม่ค่อยดูแลเขาไงพอดีเราเห็นข้าวในช้างยุงเขาก็คิดได้ว่าขอแม่เขาว่าแม่ผมขอข้าวในช้างนะค่ะคุณแม่จำนำไว้โอวาถามว่าแม่ชอบแม่หนูจะทำขายได้ไหมแปลเป็นข้าวสารแปลรูปเป็นข้าวสารจะได้หรือลูกจำนำแม่จำนำไว้70,000เดี๋ยวหนูลองดูบอกถ้าหนูขายได้เขาขายได้จริงๆขายเดือนแรกหายหมดเลยสิ่งที่เราไม่เชื่อเขาตอนแรกครับตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นก็ภูมิใจไงถ้าเขาทำได้ก็ภูมิใจในตัวเขามากญาติญาติพี่น้องก็ภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเขาให้ราคาเขาดีกว่าตลาดนานไหมกว่าจะพรีเซนต์ได้ขนาดนี้ครับไม่นานค่ะหัวเป็นกระเทยอยู่แล้ว เวลาถ่ายนาเป็นแมนหรือว่าเป็นแต่งหญิงถ้าถ่ายคลิปก็ต้องแต่งแบบนี้แล้วค่ะแต่ถ้าทำงานจริงพี่ขอลองหน่อยได้ไหมนะ เหนื่อยนะโอ้เหนื่อยนะ จริงแล้วตอนที่เรามาแรกๆนี่ก็ไข้ขึ้นไข้ขึ้นเพราะว่าอันนี้มันอันนี้คือถ่ายตอนเย็นใช่ไหมตอนมาแรกๆเนี่ยเปรี้ยวไงถ่ายตอนกลางวันแบบแดดจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนขับรถไถทำไมไม่ซื้อรถไถเลยเธอมันจะลึกไปค่ะแล้วรถไถใหญ่ใช่ไหมใช่ก็ถ่ายใหญ่แต่ไปกอดรอบแรกเลยค่ะอันนี้ถ่ายไปกบถ้ามันลึกเกินไปข้าวมันจะไม่งอกเลยผมมีเทคนิคด้วยบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปทำข้าวขายเหมือนกับโอวาแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จสิ่งที่โอวากำลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอเดียเรื่องของการพรีเซนต์มันจะบอกเรื่องราวของสตอรี่สิ่งนั้นๆครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของข้าวจริงๆอ่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้ทุกคนแต่เหมือนโอวาไหมหรือว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมโอวาคิดว่ามองหาสิ่งที่คนชอบทำยังไงให้เป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเก่งกว่าโอวาอาจจะมีคนพรีเซนต์การถ่ายทองไร่ทองนาอาจจะมีน้องผู้หญิงที่ทำนาแล้วก็ไถนาเองแบบสมบุกสมบันแล้วก็เล่าเรื่องการขายข้าวตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเป็นเกษตรทุกชนิดค่ะเราทำอะไรอยู่อย่าลืมบอกให้คนอื่นรับรู้เราก็จะอ่านพังเขาแล้วไอ้ยะเอ้าเธอทำไมไม่ไปในมุมมองของพวกการแสดงโชว์ตามเราไม่สวยค่ะดูหน้าด้วยคอสตูมนี่ก็ครีเอทเองครีเอทเองซื้อมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งค่ะแต่มันอาจจะพังหน่อยเพราะว่ามันลงน้ำเธอซ่อมเองด้วยใช่ไหมซ่อมเองค่ะเป็นกระเทยกาบราชาติดตามความเคลื่อนไหวและสินค้าที่ระลึกจากเบิกทางหรือไพลอตได้ที่ LINE Official @เบิกทางหรือไพลอตและติดตามคลิปสดใหม่เบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ช่องทางออนไลน์เบิกทางหรือไพลอตทุกช่องทาง เดินเข้ามาตอนนั้นที่มาถึงนาตัวเองฉันจะทำข้าวในไร่ฉันเนี่ยขายให้หมดภายในวันเดียวคิดตอนนั้นเลยไหมไม่ค่ะขายก่อนลองก่อนสมัยก่อนนะคะเอาว่าทำที่บ้านทำนาเสร็จหน้านาไปทำงานก่อสร้างพอหน้าฝนกลับมาทำนาพอเสร็จหน้านาไปทำงานก่อสร้างอุ้ยขนาดนั้นบ้านยังเป็นเพิงมุงจากอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความขยันไม่ได้ตอบโจทย์ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ใช่ใช่ใช่โอ้ยากนะอย่างที่บอกมา
ยากค่ะยากแต่ไม่ยากเกินความสามารถของคนอยู่แล้วค่ะเนี่ยพาให้ดูอย่างเช่นเราบอกว่าอุ้ยเราใส่ปุ๋ยเราปลูกเราใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะโชว์ให้เห็นนี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ไม่หมดเลยที่เห็นในคลิปในอะไรนี่คือเรื่องจริงเลยก็คือเรื่องจริงค่ะคือทำให้คนเห็นอะแล้วเวลาโอวามาไลฟ์โอวาก็แบบบางทีมานั่งอยู่กับบัวกับควายคนเห็นถามว่าถ้าคนเห็นเขาเชื่อไหมอะเชื่อที่โอวาพูดหรือว่าเชื่อที่เขาเห็นสวัสดีนี่เราเองโอวาอันนี้ชุดเมคอัพกับจาดนี้ขนตรงขนตามีครบหมดเลยนะเอ้าเธอทำไมไม่ไปในมุมมองของพวกการแสดงโชว์ตามเราไม่สวยค่ะดูหน้าด้วย อยากโชว์แบบนั้นไหมไม่อยากค่ะเรายังเป็นกระเทยที่ไว้จักรแร้มีหนวดถ้าไปเจอในมุมที่ไม่รู้จักกันนะวิ่งหนีเหมือนกันนะเออมันดูแปลกอ่ะมันดูแบบโอ๊ยกระเทยนี้ไม่สวยแล้วยังตกมกอีกคอสตูมนี่ก็ครีเอทเองครีเอทเองซื้อมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งเท่านั้นมือหนึ่งเท่านั้นมือหนึ่งค่ะแต่มันอาจจะพังหน่อยเพราะว่ามันลงน้ำเธอซ่อมเองด้วยใช่ไหมซ่อมเองค่ะเป็นกระเทยกาบราชาเป็นกระเทยกาบราชาเห็นไหมเนี่ยกาบราช้างช่ำเสร็จแล้วฮัลโหลมันตื่นน่ะเฮ้ยมันไม่ตื่นมันจะพุ่งไหมวงงวงงงก็เตรียมวิ่งอย่างเดียวแล้ววะมันไม่เป็นไรหรอกนี่อย่างนี้เราก็จะอัดพังเขาแล้วไอ้ยะพอที่อยู่ดีๆก็มีคนมารักถ้าพังเขาแล้วเราก็ชอบเธอนะเขามาถูกจังวะหัวใจอันนี้คือเปลี่ยนคัทแล้วก็มาตัดต่อใช่ค่ะแล้วพอถ่ายเสร็จก็ไปตัดต่อนั่งตัดต่อเลยนั่งตัดต่อเพื่อไม่ให้ซ้ำเยอะเกินไปก็จะเก็บฟุตเทจไว้ลงวันหลังด้วยอ๋อก็คืออ้าวคนละเพลงอะไรอย่างเงี้ยหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องมั่งเนอสวยไหมคะแล้วก็เอาซีนใหม่แล้วก็ซีนใหม่ไปเรื่อยๆค่ะจริงๆกระท่อมต้องเป็นกระท่อมอีกที่นึงนั่นแหละค่ะต้องเปลี่ยนโลเคชั่นตลอดเวลาเนี่ยถ้าอยู่ในร่มมันหน้าเราจะกลายเป็นกระเทยหน้าแป้งนี่อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ถ่ายเมื่อกี้เนาะเนี่ยแค่นี้เลยนะเธอสังเคราะห์แบบเร็วมากมันก็คือการทำโฆษณาที่จะทำให้คนเข้าใจได้เร็วอย่าไปขายเยอะแล้วอย่างเราอยู่กลางท้องไร่ท้องนามีวัวมีควายโอวาทำข้าวปลอดสารเพราะว่าเลี้ยงวัวฟุตเทจไกลกระท่อมมีฟางคนก็เห็นว่าโอ้ยมันมีฟางเว้ยเรามีฟางแล้วเราก็สามารถที่จะไม่กันกระแทกอ่ะลดโลกร้อนได้ด้วยเราคืออยากเล่าทุกอย่างอะค่ะทุกมิติคนเปิดมาแล้วแบบว้าวอะน้องโอวาลูกพี่ไม่เคยเห็นฟางเลยอะดีใจมากรอบนี้พี่ขอฟางเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนชอบแต่คาแรคเตอร์นี้ไปทำแบบนี้มันทำได้ทุกคนไหมถ้าเป็นผมเนี่ยโอวาจะดีไซน์ยังไงจริงๆพี่ต้องดูก่อนว่าพี่ดูตัวเราก่อนดูตัวเราก่อนว่าชอบแบบไหนว่าเป็นแบบนี้เราแฮปปี้ไหมสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ไปเลยสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ทำได้แต่มันจะยั่งยืนยาวนานเท่าไหร่พี่อาจจะแบบเอ้ยวันหนึ่งเหนื่อยถ้าเป็นตัวพี่ก็ขายตัวพี่ใช่โอ้ไม่เหนื่อยเพราะว่าชอบค่ะสะบัดเฮไปเรื่อยๆถ้าเป็นพี่ก็จะวิ่งรอบภูเขาเผากระท่อมรอบภูเขาเผากระท่อมวิ่งเลยวิ่งเลยก็โดดลงสระตุ้มแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ได้ปลาบางตัวแค่นั้นแค่นั้นเห็นไหมเขาคิดง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆค่ะคือสำหรับเราสำหรับโอวาคิดว่า simple is the best
เราอยู่ที่ไหนก็รายได้ไม่ต้องแบกข้าวมาก็ได้นะคะเสร็จว่าเรามีโปรดักต์อะไรบ้างขยายแบบใหญ่แบบจึ้งแอดโปรดักต์เรามีแล้วเมื่อกี้แอดมาไว้แล้วเนี่ยค่ะข้าวเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตตรงนี้นะตรงนี้สวยสุดเพราะว่าแสงมันตกมาฝั่งนี้นะคะเออนี่สวัสดีค่ะสาวจุงกะแม่อาวบางประโอมนะคะว้าจุดคนละเลิศนะคะวันนี้สวยจึ้งช้ำสวยไหมสวยกดหนึ่งเธอสวยเคาะจอให้หน่อยสิหญิงเออเคาะจอนะคะสวัสดีค่ะ1111คือสวยมากเด็กชายพงมาแล้วครับเด็กชายพงสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับมินิฮานะคะรักมากนะคะสั่งข้าวได้ข้าวหอมมะลิสุรินทร์วันนี้ไม่ได้แบกมานะคะวันนี้แบบมาถ่ายคลิปแล้วก็แบบเออพอดีสวยก็เลยไลฟ์เอาอย่างนี้พี่เข้าไปนั่งดูด้วยได้ไหมได้พี่ขออนุญาตสวัสดีครับผมทำรายการเบิกทางอยู่แล้วก็อยากมารายการช่องไหนคะช่อง22วันนี้เรามาเบิกทางชีวิตของโอวานะก็อยากรู้ว่าโอวาเขาใช้ชีวิตยังไงในเบื้องหลังทั้งหมดในเห็นอะไรทั้งหมดอยากเห็นเธอทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในสารคดีที่ทำเรื่องชีวิตของเธอฉันซื้อ3รอบแล้วซื้อหลายรอบมากคนคอเดียวขอบคุณนะคะ5และเมื่อวาน10โลเห็นมั้ยอุ๊ยแต่นี่ลูกค้าประจำฉันซื้อ3รอบแล้วเยอรมันส่งมั้ยอ๋อคุณเบเนวี่อ่ะเขากินไปต่างประเทศบางคนเขาส่งเธอจำได้ทุกคนเลยเหรอบางคนเขาเข้ามาเป็นประจำซื้อเป็นประจำเป็นแบรนด์ลอยัลตี้อ่ะซื้อเป็นลูกค้าประจำอ่ะค่ะแล้วเวลาไลฟ์สดเนี่ยเธอดูที่การดูของจริงๆปล่อยคือบางวันอ่ะ AI ส่งก็คนดูเป็นร้อยเป็นพันบางวัน AI ไม่ส่งก็คนดูหลัก10แต่คนดูหลัก10ก็ยังมีออเดอร์เข้าฉันไม่ต้องแคร์วันแรกที่คนดูคลิปแรก2022เดือน6ใช่ไหมอันนี้คลิปแรกค่ะพอเริ่มคลิปที่3คนดูเท่าไหร่300,000เนี่ยวันทำอะไรก็ถ่ายให้คนดูอันนี้ตักข้าวแต่เราก็เป็นบียองเซ่อันนี้ก็หาฮวกหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเต้นไปเนี่ยคือใส่แฮชแท็กใส่ทุกอันเลย AI ไม่รู้จักฉันทำให้ AI รู้จักฉันเองใส่ทุกอันเลยเนี่ยคือหาเวตัวเองให้ถูกแล้วก็พรีเซนต์ให้ได้แค่นั้นเองคือไม่ต้องเป็นโอวาเราไม่สามารถเป็นกันและกันได้แต่เราสามารถเป็นตัวเองที่ประสบความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้ทำยังไงให้เหมือนโอวาอยากขายข้าวเหมือนเดนดี้เหมือนว่าไปขายข้าวในแบบของตัวเองเถอะลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมโอ้เป็นล้านนะคะโอ้ลงทุนเป็นล้านก็คืออันนี้มันอุตสาหกรรมเลยไหมอุตสาหกรรมครับคือโรงสีที่มีขนาดใหญ่และก็สามารถที่จะสีข้าวได้เยอะมากและข้าวสดใหม่ทุกวันอย่างเงี้ยคนซื้อจะดูโอเคไหมอย่างค่ะไม่ได้ชอบเล่นคนเดียวไม่ชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายชอบเล่นขายของอะไรอย่างเงี้ยเอาใบตองใส่ขวดมาทำตุ๊กตาทำพงทำผมอะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อเงินหรือว่าเราทำเพื่อคอนเทนต์หรือเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเงินสิคะการสีเข้ากล้องอ่ะโรงสีที่สำหรับสีเข้ากล้องไม่เหมือนสำหรับสีเข้าขาวใครอยากรู้บ้างว่าโรงสีที่สีเข้ากล้องต้องใช้อะไรบ้างเข้าไปดูติดตามความเคลื่อนไหวและสินค้าที่ระลึกจากเบิกทางหรือไพลอตได้ที่ LINE Official @เบิกทางหรือไพลอตและติดตามคลิปสดใหม่เบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ช่องทางออนไลน์เบิกทางหรือไพลอตทุกช่องทางแล้วไอ้ลงทุนเนี่ยเริ่มแรกมันเป็นยังไงบ้างครับเริ่มขายปีแรกก็เก็บเงินทุนค่ะเก็บเงินทุนปี2ปี3เรามาจากโรงสีเล็กไหมเริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะไม่มีโรงสีไปจ้างเขาสีอ๋อไปจ้างชาวบ้านเขาสีไปจ้างคุณภาพมันไม่ได้ใช่ไหมหรือไม่ใช่คุณภาพไม่ได้เราไปสติ๊กไม่ได้ค่ะเช่นอยากได้เข้ากล้องวันนี้อยากได้สดใหม่วันนี้เลยเราทำไม่ได้ก็ทำเองเลยก็เลยทำเองเลยลงทุนไปเท่าไหร่บอกได้ไหมโอ้เป็นล้านนะคะโหลงทุนเป็นล้านก็คืออันนี้มันอุตสาหกรรมเลยไหมอุตสาหกรรมก็ประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วกิโลกรัมต่อชั่วโมงอะไรประมาณ700 800อะไรเข้าไปดูได้ใช่ไหมเข้าไปดูได้ทุกอย่างนะเปิดเผยได้ทุกอย่างไป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 
อนนี้ลูกขายที่เป็นเกษตรกร10กว่าครัวเรือนค่ะนาประมาณ500ไร่500ไร่ที่เข้าร่วมกับเราที่เราดูแลอยู่คือชาวบ้านในละแวกนี้500ไร่ใช่ค่ะอันนี้คือโรงสีที่ลงทุนมาตรฐานเลยนะมีเครื่องปั่นเครื่องอะไรมีค่ะคือหนึ่งอ่ะเราต้องสะอาดต้องดอกแยกคนเสียซื้อค่าเรา50บาทเนี่ยเขาต้องได้ความสะอาดเขาต้องไม่ได้กินโดนกรวดเนาะอันนี้ไม่มีกรวดเลยใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะกรวดมันจะถูกกรองอยู่ในอ๋อในเครื่องปั่นใช่ใช่แล้วก็ระบบเราเป็นระบบเนี่ยกรองแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเทลงไปค่ะเดี๋ยวแต่ก่อนมันจะมีแบบยกหาบขึ้นไม่กระเทยขี้เกียจอันนี้เพิ่งสร้างใช่ไหมครับสร้างปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วถ้าพี่มาดูโอวาแล้วจะทำเหมือนโอวาได้ไหมไม่พี่เป็นแบบไหนล่ะอ้าวเราก็ต้องขอตัวตนของเรามาขอตัวตนของเราสมมติตัวพี่นะนี่ครับคือโรงสีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะสีข้าวได้เยอะมากและข้าวสดใหม่ทุกวันอย่างเงี้ยคนซื้อจะดูโอเคไหมอย่างค่ะไม่ได้อย่างอันนี้เราอยากพูดอะไรอยากพูดพรีเซนต์ว่าเราอยากพูดให้ตรงสีแต่จริงๆอ่ะคนอยากรู้อะไรมากกว่าถ้าหนูเป็นพี่นะการสีข้าวกล้องอ่ะตรงสีที่สำหรับสีข้าวกล้องไม่เหมือนสำหรับสีข้าวขาวใครอยากรู้บ้างว่าตรงสีที่สีข้าวกล้องต้องใช้อะไรบ้างพาไปดูอะไรประมาณนี้อ๋อคือคนดูอยากรู้อะไรก็เมสเสจตรงนั้นใช่ๆคือคนดูอยากกินข้าวกล้องแต่งงไหมว่าโรงสีคือโปรเซสข้าวกล้องอ่ะเขาโปรเซสยังไงพาไปดูอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ PR ทั้งข้าวกล้อง PR โรงสีเราด้วยแล้วเราก็ยังเป็นโปรเฟสชันนอลด้วยเพราะว่าเราอะไรเราให้เขาเรียนรู้เอาความรู้ให้เขาลูกค้าจะไม่ทิ้งเราว่าเราเป็นพ่อค้าแต่จะทิ้งเราว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวคือโรงสีชาวบ้านน่ะ1โรงสีเนี่ยมันใช้คนแบบโอ้โหผมเห็นเยอะมากเลยนะใช้คนเยอะแต่นี้ใช้คนคนเดียวใช้คนคนเดียวค่ะเพราะว่าเราทำให้ง่ายที่สุดมันมีระบบที่ง่ายไม่ต้องยกเห็นไหมไหลลงอะไรเทลงปุ๊บได้เลย4แพ็คส่งเชื่อไหมอ่ะ1วัน4แพ็คส่งลูกค้าได้กินสมมติว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้อวาก็จะสีให้ถ้าวันนี้ก็ประมาณ500โลก็สีประมาณชั่วโมงกว่าก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าได้ลูกค้าได้สินค้าใช่แถมไม่ต้องสต็อกด้วยเรานี่แหละไม่ต้องสต็อกการสต็อกข้าวการที่ข้าวกระเทาะออกมาเป็นข้าวสารเนี่ยข้าวเนี่ยพอเป็นข้าวสารปุ๊บมันดูดความชื้นได้ง่ายเป็นเชื้อลงเชื้อราเป็นนู่นเป็นนี่สีลงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บเป็นข้าวเปลือกแล้วเราค่อยมาสีข้าวสารเมื่อตามที่เราอยากสีลูกค้าต้องการมันหอมมันหอมกว่าพ่อเป็นผู้จัดการโรงงานนี้อ๋อต้องให้เขาดูแลอ่ะเป็นความฝันของเขาถ้าแก่โรงสีเขาอยากได้โรงสีเขาก็ได้เขาอยากได้อะไรมันอยู่ที่ตัวเขาคนเดียวเลยนะเราไม่ได้เงินกู้เราไม่ได้กู้ด้วยนะไม่ได้กู้ด้วยสวยและรวยมากใครจะมีของแบรนด์เนมกิ๊บเก๋ยังไงฉันไม่สนฉันมีโรงสีจ้าฉันเป็นเท่าแก่นี่ยะคือรู้ตัวเองเมื่อตอนรู้ตัวเองอยู่แล้วรู้ตัวเองตั้งแต่แบบชอบเล่นคนเดียวไม่ชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายชอบเล่นขายของอะไรอย่างเงี้ยเอาใบตองใส่ขวดมาทำตุ๊กตงตุ๊กตาทำพงทำผมอะไรอย่างเงี้ยออกตั้งแต่นั้นแล้วออกตั้งนานแล้วแต่เราดันอยู่ในวงจรของผู้ชายเยอะเราก็เลยดูแปลกเราก็เลยต้องไปหายิงกิ้งก่ากับเท้าอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบชายแท้เรารู้สึกว่าในบ้านเราค่อนข้างรับได้อยู่รับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาพยายามรับเราอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าพ่อยังเอาเราไปต่อยมวยซ้อมมวย ยังเอาเราไปซ้อมมวยหรือเลยเพื่อคาดหวังว่าความตุ้งติ้งเราจะหายไป
ได้สีข้าวค่ะไปเริ่มสีด้วยกันไหมคะเฮ้ยลองยกดูไหมเออเอาโอวาถือให้พี่หน่อยพี่อยากลองยกดูอ่ะเออโอ้ยบัวบัววิ่งหนักจริงว่ะเฮ้ยอันนี้เอาถือกล้องให้พี่นะค่ะโอ้ยโอ้ยเธอเป็นคนแข็งแรงมากเลยนะโอ้กล้าเลยมีกล้าบ้าแล้วทุกวันนี้การยอมรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะโอวาคิดว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากโซเชียลมีเดียด้วยตอนโอวากระโดดเข้ามาในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อ4ปีที่แล้วอะโอวายังเจอคอมบูลลี่แรงๆเยอะมากโกรธเกี้ยวอะไรประมาณนั้นก็จริงๆไม่ถึงกับโกรธเกี้ยวแต่เราก็จะเลือกอิกนอร์มากกว่า อย่างเช่นถ้ามีคนบูลลี่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดเขาออกไปจากวงโคจรคือเรารู้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกคนเข้ามาในชีวิตเราได้อะไรฟิลนั้นเลยค่ะเราทำเพื่อเงินหรือว่าเราทำเพื่อคอนเทนต์หรือเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเงินสิคะเราทำเพื่อเงินแต่ในขณะเดียวกันน่ะเงินนั้นน่ะมันถูกแบ่งสรรปันส่วนไปในรูปแบบไหนอันนั้นต่างหากคือสิ่งที่ต้องค้นหาคำตอบโอวาขายได้เงินนั้นโอวาแบ่งไปให้กับชาวบ้านให้กับลูกจ้างให้กับแรงงานประเด็นคือเราต้องเข้าใจว่าท้องเขาต้องอิ่มลูกเขาต้องได้รับการศึกษาที่ดีอย่างโอวามีหลานอย่างเงี้ยชุดนักเรียนก็300บวกคนละ3 ชุดเท่าไหร่อ่ะ36,800แล้วอ่ะไปเอาค่าใช้จ่ายมาจากไหนอ่ะปักชื่ออีก6ตัว300โอ้ค่าจ้างวันนึงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกอย่างมันรันด้วยเงินพอรันด้วยเงินปุ๊บแล้วเรามาอ้างเรื่องชาวนามีบุญคุณอย่างเดียวเราไม่ได้เอาบุญคุณมาหุงข้าวเอาไปจ้างเขาปักเสื้อไม่ได้ก็เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบค่ะเราอัพเลเวลมันเรียกว่าอัพเลเวลมันดีกว่าค่ะเรามีมุมมองที่มองมาจากอีกมุมมองนึงมุมมองของคนที่อยู่กรุงเทพมุมมองของคนที่มองเรื่องการตลาดมุมมองของคนที่ทำเรื่อง PR มาก่อนฉะนั้นโอวามองโทรศัพท์อาจจะเห็นว่าอู้โทรศัพท์เนี้ยมันสามารถถ่ายคลิปทำเงินตัดวิดีโอไลฟ์สดไลฟ์สตรีมทำนู่นทำนี่คนแก่เขามองมาโทรศัพท์เอาไปโทรหาลูกหลานขนาดมองสิ่งเดียวกันมุมมองยังไม่เหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้ก็โอวาพูดอยู่ประจำว่าขอให้เป็นตัวตนของคุณใช่ค่ะแล้วก็เอาตัวตนของคุณไปขายใช่นี่ค่ะคือการจ้างงานตามวิถีชุมชนอย่างแท้จริงแท้ทรูแล้วก็ไม่มีการบังคับก็คือปล่อยจอยนะคะมันเหมือนกับเขามานั่งเมาส์ในขณะเดียวกันเก็บข้าวไปด้วยแล้วได้เงินดูดิเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วอีกไม่ได้เก็บออกสักเม็ดเลยอ่ะไปเราจะลงไปแล้วเขาจะมีอารมณ์ยังไงเนาะความสุขเขาทำอะไรกันนะสาวๆนะทำงานค่ะทำงานแล้วเอาย้ายไปทำงานนี้มองไม่เห็นหรอกอ๋อมองไม่เห็นเนาะแต่ได้ยินจ้าตอนแรกเนี่ยที่เราส่งไปเรียนเราอยากให้เขาเป็นอะไรอยากให้เขาเป็นคนดีให้เขาเรียนกงเก่งๆให้เขาทำงานจะได้สบายอยากให้เขาได้ทำงานเป็นนุ่นแม่เขาค่ะนุ่นแม่นุ่นนี่คือน้าค่ะอ๋อน้าอุจำผิดขอโทษวันนี้ส่งเท่าไหร่ครับส่งประมาณ50บ้านค่ะ50บ้าน50บ้านบ้านละ260บาทประมาณ 13,000 ที่โอวาขายได้
13,000อ่ะจริงๆไม่ใช่แค่13,000มันมีล้ำมันมี hidden cost มันมี hidden money แบบอยู่เต็มไปหมดบางทีขายข้าวอาจจะไม่ได้กำไรแต่ส่วนที่เหลือเข้าหักอย่างเงี้ยโอวาก็คือเงินทั้งหมดเลยอ่ะถ้าทุกคนเข้ามาหันมาทำแบบโอวาทั้งหมดอ่ะระบบมันจะไม่เสียหรอโอวาคิดว่าทำทั้งหมดไม่ได้หรอกทุกคนมีฟังก์ชันไม่ใช่ทุกคนจะเก่งทุกอย่างชาวนาเขาไม่ได้บางคนเขาไม่ได้เก่งการตลาดเขาทำนามา60ปีแล้วอะค่ะแล้วอยู่ดีๆบอกว่านี่มาเป็นการตลาดมาทำของออนไลน์แต่โอวาคิดว่าบางทีอะเจ้าสัวหรือว่าคนที่ขายของหรือว่ารับซื้อข้าวอะอย่าค้ากำไรเกินควรขนาดที่ชาวนาติดนี่เต็มไปหมดทำไมรุ่งสีขับเบนซ์เฮ้ยแสดงว่าคุณกดราคาเกินควรค้ากำไรเกินควรโอวาขายมา3ปียังไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยทุกอย่างก็คือเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นกำไรทั้งหมดทุกอย่างเป็นต้นทุนกำไรค่ะส่วนใครจะทำได้ทำไม่ได้โอวาคิดว่าลองทำเล็กๆก่อนก็ได้อย่างโอวาบอกว่าสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เรื่องแรกเหนื่อยมากแต่จ้างคนเพิ่มไหมไม่จ้างเพราะเราไม่รู้ว่าอีก3เดือนต่อไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันใช่การตลาดที่แท้จริงไหมคนเห่อเพราะเปิดร้านใหม่ซื้อของใหม่หรือเปล่าอย่าจินตนาการเองทุกอย่างปล่อยให้ data เป็นเครื่องพิสูจน์ให้ข้อมูลเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าก ำไรของโอวาเนี่ยวันนี้คืออะไรกำไรของโอวาก็คือการได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็พ่อแม่มีความสุขแล้วก็เราได้ส่งต่ออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ส่งต่อบางสิ่งบางอย่างให้กับชุมชนให้กับครอบครัวให้กับสังคมได้จ้างงานที่ทำงานให้โอวาน้องจบแค่ม.3แต่แบบไม่ได้ออกไปไหนเข้างาน8เลิกงาน16ไม่ได้เลิกงาน5โมงเย็นด้วยซ้ำเวลาที่อื่นเขาก็ไปปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเขาเขามีเวลาของเขาเราให้ไลฟ์สไตล์ไลฟ์ไทม์ของเขาวิถีชีวิตเขายังอยู่ใช่วิถีของชีวิตเขายังอยู่ว่าจ้างงานก็อ้างอิงวิถีชีวิตค่ะใครจะไปรับหลานใครจะไปให้น้ำบัวใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาฉะนั้นเรา trust เรื่องเนี้ยเราว่าคุณค่าคนอ่ะมันอยู่ที่แบบเรื่องพวกนี้ซะส่วนใหญ่ก็ได้จ้างงานขอแค่คนสักคนที่มีเงินเพราะว่าเราจ้างก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องแบบช่วยคนทุกคนบนโลกสิ่งที่ผมมองเห็นในวันนี้ของโอวากระเทยขายข้าวที่มากกว่าเรื่องราวของความสนุกก็คงเป็นเรื่องราวของการกลับมาสู่บ้านเกิดครับกลับสู่วิถีชีวิตเดิมของพ่อแม่ที่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวสุรินทร์ให้คนรู้จักให้ชีวิตกับญาติพี่น้องชาวบ้านได้กลับมายิ้มหัวเราะได้ในวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแนวทางที่จะพอทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าใกล้ตัวหยิบจับนำมาเสนอในตัวตนของตัวเองวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นโอวาในเวอร์ชั่นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางได้เหมือนกันครับส่วนผมคงทำเหมือนโอวาไม่ได้ครับพวกเราก็คงทำงานสารคดีเบิกทาง The Pilot ต่อไปที่เชื่อว่าเราจะมีสารคดีให้คนไทยได้ชมอย่างมีคุณภาพครับโอ้ยขอบคุณมากเลยว่ะขอบคุณมากขอบคุณมากก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของไพลอตค่ะชีวิตกระเทยคนหนึ่งที่ทำให้โลกยิ้มได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นกระเทยที่กลับมาเป็นเกษตรกรเพื่อให้ดูว่าจริงๆกระเทยอยู่ในทุกๆฟังก์ชันของสังคมได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นต้องรักสวยรักงามอย่างเดียวความดีไม่จำกัดเพศค่ะขอบคุณนะครับเราจะพร้อมจะลงยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณว้าวมันจะพังไหมอ่ะขอบคุณนะคะผมคือนักล่าสมบัติแห่งความทรงจำอินเดียนาโจนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นัดผมไว้ว่าจะพาผมมาหาสมบัติแล้วมาหาอะไรนี่ครับซองขนมนะครับซองขนมเฮ้ยสมัยเนี้ยซองเหล่านี้เขาเรียกว่าขยะกำพร้าแต่สำหรับพี่เบียร์เนี่ยมันไม่ใช่ขยะกำพร้านะมันเป็นลูกรักของแกที่ห่างหายไปในอดีตแล้วก็กลับมาสู่อ้อมกอดของคุณพ่อเบียร์ในวันนี้รุ่นนี้ได้ประมาณ200ครับตัวนี้150เมจิตัวนี้ได้ละ200เคยรู้ไหมว่าไอ้ซองขนมเก่ามันจะมีราคาไม่รู้เลยครับพูดจากใจไม่รู้เลยเกิดมาไม่รู้เลยเพิ่งได้ยินนี่แหละครั้งแรกอันนี้คือบ้านแล้วก็ห้องทำงานแล้วก็ห้องเก็บของ
เป็นคุณสมบัติของพี่เบียร์นะครับผมเองเนี่ยก็จริงๆก็เป็นคนลุยนะก็ไปได้ทุกที่เลยแต่ขออย่างเดียวเลยเรื่องความสูงเนี่ยกลัวจริงแล้ววันนี้ก็มาเจอพี่เบียร์ก็พาขึ้นมาบนบ้านซึ่งสูงประมาณ6ชั้นแล้วก็คือสูงแบบบันไดอย่างเงี้ยขึ้นมาผมไม่กล้ามองข้างล่างเลยนะตอนเนี้ยมุมมองของแกอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าดูลำบากดูเหนื่อยเลยอ่ะเออแกแบบทุกครั้งที่ทำคือยิ้มตลอดเลยครับผมไม่ได้ทุกข์เลยนะครับก็สุขอยู่แล้วครับทีเนี้ยไอ้อันไหนที่แบ่งปันสุขให้คนอื่นได้เราก็จะแบ่งละใช้ความสุขมาเป็นพลังครับพลังเป็นแรงให้เดินไปในอนาคตได้ห้ามพลาดเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เวลา 16:40 น.ทาง Nation TV